เรามาดูในข้อนี้ครับนะเขาให้17นะมานะครับแล้วลบออกอีก1นะต้องการคำตอบนะครับนะเราก็มาดูเลยว่าถ้าเรามี7นะครับนะมีอยู่7นะหักออกไปสัก1นะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ6นะชูนิ้วก็ได้นะมีอยู่7นิ้วลบออกไป1นิ้วเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ6นะส่วนหลัก10ทำไมครับถูกลบหรือยังไม่ถูกลบก็ชักลงมานะครับเหลือเท่าไหร่ครับข้อนี้16นะครับเรามาดูในข้อนี้ก่อนนะ11ลบ6 11ลบ6อย่างนี้ทำไงถึงจะง่ายเรานับต่อไปเลยใช่ไหมครับจาก6นับไปถึง11 6แล้ว7 8 9 10อันนี้มี4อันแล้วนะ11นะ6แล้ว7 8 9 10นะพออันที่5เนี่ยเราขีดอย่างนี้นะจะได้รู้ว่าเป็นอันที่5นะทวนอีกทีนะครับจาก6แล้ว7 8 9 10แล้วพออันที่11นี้ขีดอย่างนี้นะแสดงว่าอันนี้มีทั้งหมดกี่อันครับ5อันนะครับนะตอบ5นะ6นะ7 8 9 10 11นะนับนิ้วก็ได้นะนับนิ้วต่อไปเลยนะครับ8แล้ว8ไปถึง15นะ8แล้ว9 10 11 12 13 14 15เห็นไหมอันนี้ตอบเท่าไหร่ครับอันนี้มีอยู่5ถูกไหมครับบวกอีก2เป็น7ยากไหมไม่ยากนะครับนับต่อไปเลยนะครับ8แล้ว9 10 11 12 13นะครับ14 15นะครับอย่าใช้วิธีนี้จะง่ายนะครับนะดูอันดูมาดูอันนี้นะครับ0ลบ0 0มีค่าไหมไม่มีค่านะครับ0ลบ0ก็ได้0นะครับนะอันนี้นะครับ11ลบ5 5แล้วนับต่อไปเลยนะ5แล้ว6 7 8 9 10 11ตอบเท่าไหร่ครับตอบอันนี้5ใช่ไหมครับบวกอีก1เป็น6นะครับนะอันนี้นะครับจาก2นับไปถึง4ถูกไหม2แล้ว3 4ตอบเท่าไหร่ครับตอบ2นะไม่ยากนะครับนะลองทำดูนะครับต้องใช้ทำบ่อยๆแล้วถึงจะทำได้คล่องนะครับ